และนี่คือการเปลี่ยนแปลงโกดังบอนดี้เจลลี่ครั้งยิ่งใหญ่จากกล่องเยอะๆแบบนี้ให้เป็นแบบนี้โอ้ยน่ารักไปหมดเลยเต้าบอนดี้เจลลี่ทั้ง7สูตรมาวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูเบื้องหลังการจัดโกดังบอนดี้เจลลี่พาร์ท1กันการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เริ่มจากที่บิวอยากจะเปลี่ยนโกดังของเราให้เห็นสินค้าบอนดี้เจลลี่ทุกสูตรรวมไปถึงสะดวกเวลาเช็คสต็อกหรือว่าเวลาแพ็คของเนี่ยก็คือสามารถดูได้จากตามเชลต่างๆเลยบอกเลยนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่จริงๆทุกคนเพราะเราต้องเอาของออกจากลังทุกกล่องแล้วก็นําบอนดี้เจลลี่มาเรียงบนเชลแบบนี้จะบอกว่าสิ่งที่บิวค้นพบจากการมานั่งจัดเรียงเองแบบนี้คือการที่ทำให้เราได้โฟกัสกับโปรดักต์แล้วก็สินค้าทำให้เรารู้สึกมีความสุขมากเลยนะทุกคนคือมันเหนื่อยนะแต่ว่ามันแฮปปี้มีความสุขที่แบบว่าบางทีเราทำงานเหนื่อยใช่ป่ะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราได้มาแบบจับสินค้าทุกชิ้นที่เราตั้งใจทำที่เราตั้งใจพัฒนาสูตรแบบว่าเฮ้ยวันนี้มันมาอยู่บนเชลในสต็อกโกดังของเราแล้วและตอนจัดเชลไปก็พลาดไม่ได้ที่จะทำสิ่งนี้แจ้ฟังอะไรอ่ะก็อฟเดอะช็อปเดอะโกดกว่าจะจัดโกดังเสร็จก็ใช้เวลา 2-3 อาทิตย์เลยทุกคนเพราะว่ามีน้องทีมงานเนี่ยมาช่วยด้วยทุกคนก็จะได้เห็นโกดังของเราเวลาที่เราไลฟ์สดทุกครั้งเลย